ครับมาดูโจทย์ข้อนี้นะครับ C11H14O นะครับโปรตอน NMR 300เมกะเฮิรตซ์โคโลฟอร์มดีนะครับที่เราเห็นในสเปกตรัมนี้ก็จะมีอยู่3กลุ่มหลักๆนะครับที่ประมาณ 7.5 ถึง 8นะฮะน่าจะเป็นอะโรมาติกนะครับแล้วก็เป็นโรมาติกที่อยู่ดาวฟิลมากๆแสดงว่าต้องติดกับโมที่ดึงอิเล็กตรอนนะครับแล้วก็มีที่ประมาณ 2.8 แล้วก็1นะฮะอินดิเคชัน22 216นะครับซึ่งแน่นอนนะฮะมีอะโรมาติกแน่นอนนะครับที่ประมาณ7กว่านะครับแพทเทิร์นของอะโรมาติกก็อินดิเคชันเป็น2ต่อ3นะฮะก็มี5โปรตอนครบนะครับ1 2 3 4 5และมีแพทเทิร์นของดับเบิลที่สปีด6โปรตอนนะครับที่ประมาณ1ตัวนี้น่าจะเป็นแพทเทิร์นของไอโซโพพิลนะฮะซึ่งไอโซโพพิลนี่ก็จะมี CH ซึ่งคัพปลิ้งกับ CH3 2ตัวนะฮะน่าจะสปีดออกเป็นโนเน็ตนะฮะซึ่งน่าจะเป็นตัวนี้นะฮะคัพปลิ้งกับ CH3แล้วก็ต่อกับ CS2 ซึ่ง CS2 ก็คัพปลิ้งกับ CH นะฮะตัวนี้ตัวเน็ตก็คือ1โปรตอนตัวนี้นะครับCS2 ตัวนี้ก็น่าจะสปิดให้ดับเบิ้ลนะครับก็คือตัวนี้แล้วก็ต่อกับควอเทอร์นารีคาร์บอนที่ต่อกับ O นะฮะเพราะว่าสูตรเรามี O อยู่ด้วย C11 อะโรมาติกกินไป6นะฮะ7 8 910แล้วก็11ครบนะฮะ H14 ก็นับเลยนะฮะอินดิเคชัน22เป็น4นะฮะ6 7บวกอีก6ก็คือ11ไม่ใช่11นะฮะ14นะฮะ14เดี๋ยวใหม่นะฮะ3 2เป็น5 5นะฮะ6 7 8 8บวก6ก็เป็น14ครบนะครับซึ่งสูตรโครงสร้างนะฮะที่ควรจะเป็นก็คือตัวนี้นะฮะก็ได้ตัวนี้นะฮะไอโซโพพิลแพทเทิร์นของไอโซโพพิลก็จะเป็นดับเบิ้ลนะฮะแล้วก็นอนเน็ตนะครับแล้วก็ต่อถ้าต่อกับเซต2ก็มีดับเบิ้ลตัวนี้ด้วยนะฮะถ้าเราดูคาร์บอนนะครับก็จะเห็นควอเทอร์นารี1ตำแหน่งที่ประมาณ200นะครับแล้วก็แพทเทิร์นของอะโรมาติกตัวนี้คือโซเวนต์นะครับแล้วก็ CS2 CS3 แล้วก็ CH นะครับในตำแหน่งนี้